สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะนาเตี้ยงค่ะวันนี้ก็กลับมากันอีกแล้วนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะแน่นอนค่ะเข้าช่วงเดือนกรกฎาคมแล้วนะคะแล้วจะขาดคลิปนี้ไปไม่ได้เลยนะก็คือ My Favorite นะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมกับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเอาโอเคนะคะมาเริ่มกันที่หมวดแรกนะคะหมวดแรกแน่นอนก็จะเป็นในส่วนของสกินแคร์นะคะตัวแรกที่นาตี้ได้ลองแล้วก็แบบว่าอื้ออึงมาพอสมควรนะคะเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยได้ลองก่อนนาตี้แล้วด้วยซ้ำนะคะนั่นก็คือมิสเตอร์มีนะคะสมูทคลีนซิ่งวอเตอร์นะคะก็เป็นคลีนซิ่งวอเตอร์ที่บล็อกเกอร์พูดถึงกันเยอะมากแล้วก็เพื่อนฝูงดิฉันในแก๊งชายแท้ทุกคนก็ได้ลองใช้หมดแล้วมีนี่คนเดียวที่ยังไม่ได้ลองใช้นะคะคือตัวนี้นะคะเขาจะมีเนื้อสัมผัสเป็นแบบสมูทวอเตอร์นะคะช่วยลดแรงเสียดสีของผิวนั่นเองค่ะลดแรงเสียดสีของผิวยังไงก็คือเวลาเราเทไปที่สำลีหรือว่าเช็ดที่หน้าค่ะมันก็จะรู้สึกแบบว่าเรียบลื่นดูแบบว่าสบายผิวมันรู้สึกว่าเป็นการเช็ดที่รู้สึกว่าทำลายผิวหน้ารู้สึกสากจนเกินไปแล้วก็ข้อดีของเขาตัวนี้มันสามารถเปลี่ยนสำลีแบบราคาถูกให้กลายเป็นสำลีราคาแพงได้คือปกติถ้านัตตี้ชอบใช้สำลีแบบราคาแพงๆหน่อยที่แบบไว้สำหรับเช็ดหน้าโดยเฉพาะก็จะชอบใช้ชิเซโดใช่ไหมครับแต่ก็ชิเซโดนั่นแหละมันก็ค่อนข้างแพงแต่อันเนี้ยคลีนซิ่งวอเตอร์ตัวเนี้ยนัตตี้ใช้คู่กับสำลีตาลดพยาบาลซึ่งแบบราคามันถูกมากแล้วเป็นสำลีที่ไม่ได้แบบออกแบบมาเพื่อสำหรับเช็ดหน้าโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นนะคะเนื้อสัมผัสมันจะไม่ได้นุ่มมากแต่พอมาใช้กับคลีนซิ่งวอเตอร์ตัวเนี้ยเนื้อสัมผัสมันนุ่มมากเช็ดทำความสะอาดง่ายค่ะไม่แสบตานะคะแต่นัตตี้แนะนำว่าให้ใช้คลีนให้ใช้เมคอัพรีมูเวอร์แยกกันจะดีกว่านะคะเป็นโทนเนอร์ที่เรียกได้ว่านัตตี้ใช้มาตั้งแต่ปีที่แล้วจนมาถึงปีนี้นะคะแต่แค่เปลี่ยนสูตรนะคะนั่นก็คือคลินิกนะคะ Even Matter Essence Lotion นะคะตอนนี้เปลี่ยนสูตรมาเป็นสูตร1-2นะคะสำหรับผิวธรรมดาถึงผิวแห้งนะคะก็ตอนนี้สารสกัดก็จะยังเหมือนเดิมค่ะก็คือเหมือนสูตรที่นัตตี้เคยใช้ก่อนอันนี้เป็นสูตรผิวผสมหนึ่งผิวมันเนาะแต่ตอนนี้นะคะก็จะเพิ่มสารในกลุ่มอิโมเลียนที่เน้นเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นขึ้นมาทั้งสังเคราะห์แล้วก็มาจากธรรมชาตินะคะที่แบบว่าบ้าพอล่าชอยบอกว่ามันเป็นสูตรที่แบบว่าเข้ากันได้ดีมากนะคะแล้วก็นัตตี้ลองใช้แล้วก็ค่อนข้างชื่นชอบเนื้อสัมผัสเขาจะหนักขึ้นก่อนเดิมนิดนึงนะไม่ได้หนักมากมันจะเติมความชุ่มชื้นได้มากก็จริงนะคะแต่มันก็ยังบางเบาอยู่เพราะฉะนั้นนะคะนัตตี้ว่านะถ้าคนผิวแห้งมากๆอาจจะแบบว่ารู้สึกว่ายังไม่เพียงพอนะคะแต่ถ้าเป็นอย่างนัตตี้เนี่ยคนผิวผสมค่อนไปทางมันก็ยังใช้ได้รู้สึกสบายผิวมากเลยนะคะเซรั่มที่นัตตี้ได้ลองใช้ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะและนัตตี้เคยโพสต์ลงไปใน Instagram แล้วด้วยนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยนะคะ Lancelet นะคะ Miracle Supreme Serum นั่นเองนะคะบอกได้เลยว่าเป็นเซรั่มที่ถูกและดีแล้วก็เป็นแบรนด์ของคนไทย Lancelet นะคะเป็นแบรนด์ในเครือของ Beauty Buffet นั่นเองตอนนี้เป็นเซรั่มที่เขาเพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3สูตรนะคะนั่นก็คือสูตร Brightening นะคะ Collagen แล้วก็ Glow Snail นะคะอันนี้ทางแบรนด์ส่งมาให้นัตตี้นะคะตัวนี้นะคะสารสกัดหลักๆ Active หลักๆนะคะก็จะมีวิตามิน B5 วิตามิน B3 แล้วก็ Hyaluronic Acid นะคะคือเบสหลักๆทั้ง3ตัวเหมือนกันหมดเลยสาร Active ก็เหมือนกันหมดเลยแต่แค่เพิ่มสารอื่นๆเข้ามาตามแต่ละสูตรของแต่ละอันเพราะฉะนั้นก็ไปเลือกเอาตามที่คุณชอบแล้วกันนะคะที่นัตตี้ชอบมากๆเลยนั่นก็คือเป็นเนื้อของเขาเนื้อของเขาอะค่ะถ้าใครเคยใช้เซรั่มที่เป็นฮายาลูรอนิกที่เป็นแบบเพียวๆอะค่ะที่แบบว่าเข้มข้นเลย 100% นะคะก็จะค่อนข้างคุณเคยกับเนื้อสัมผัสแบบนี้กันดีนะคะก็คือเนื้อจะเป็นแบบว่าเจลๆค่ะที่มีความข้นอยู่พอสมควรนะคะแต่พอทาลงไปที่ผิวอะค่ะมันจะแตกตัวเป็นน้ำแล้วก็ซึมเข้าหายไปสู่ผิวเลยเพราะฉะนั้นนะคะเหมาะมากๆสำหรับคนที่ต้องการเติมความชุ่มชื้นแล้วก็ผิวขาดน้ำแม้กระทั่งคนผิวมันนะคะก็สามารถใช้ได้ถ้าเป็นตอนกลางวันก็จะใช้เซรั่มตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็คือจบเลยที่ชอบแพคเกจจิ้งแบบนี้นะคือเป็นหลอดด็อปเปอร์นะคะรู้สึกว่าตอนนี้เขาจะมีโปรโมชั่นลดราคาอยู่จากราคาเต็มถึงวันที่15กรกฎาคมนะคะอันต่อไปนะคะเรียกได้ว่าเป็นผู้ช่วยในเรื่องของสิวในช่วงที่ผ่านมาเลยนะคะมาจากแบรนด์ Provamate นั่นเองนะคะอันนี้แอบบอกว่าซื้อตามพี่กุ้งอินเตอร์นะคะพี่กุ้งอินเตอร์พูดถึงใน Best of the Year ไว้นะคะก็ไปตามหาซื้อมาซึ่งแบบว่าบอกเลยว่าหาซื้อยากมากแถวบ้านไม่มีขายไปซื้อไปตมห้องตามห้ามแถวบ้านก็ไม่มีขายปรากฏว่าไปเจอมาที่ร้านขายยาแถวราม2นะคะก็โชคดีมากแล้วตัวแรกนะคะนั่นก็คือ Provamate Acne Retinol A Gel นะคะก็คือเจลที่เป็นกรดวิตามิน A นั่นเองนะคะเหมือนพวกแบบว่าดิฟฟาลีนเลตินเออะไรพวกนี้นะคะแต่ตัวนี้พิเศษมากๆเลยนั่นก็คือเทคโนโลยีของเขาที่เขาเอานำมาใช้เขาบอกว่าเป็นสูตร encapsulate วิตามิน A นะคะก็คือเอาวิตามิน A นะคะไปหุ้มประจุแคปซูลนะคะแล้วก็พอมันหุ้มประจุแคปซูลแล้วใช่ไหมคะมันก็จะค่อยแตกตัวแล้วก็มีประสิทธิภาพได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลดอาการระคายเคืองของผิวด้วยนั่นเองนะคะก็คือตัวนี้แบบว่าช่วยในเรื่องของสิวอุดตันนั่นเองนะคะก็
เท่าที่ผ่านมาเท่าที่นัตตี้ลองใช้มาสักพักหนึ่งนะแล้วนัตตี้รู้สึกว่าเออมันเคลียร์ผิวได้แบบว่าดีขึ้นนะคะใช้ทดแทนดิฟเฟอรีนกับเรตินเอได้นะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณยังมีปัญหาผิวที่แบบหนักมากๆมีสิวอุดตันมากๆหรือว่าสิวอักเสบมากๆนัตตี้แนะนำว่าให้ใช้เรตินเอหรือดิฟเฟอรีนไปเลยดีกว่านะคะแต่ถ้าใช้จนผิวดีขึ้นแล้วสิวหายแล้วนะคะอยากจะลดปริมาณการใช้หรือลดความเข้มข้นของตัวยาลงนะนัตตี้แนะนำให้มาใช้เป็นพวกเวชสำอางจะโอเคกว่านะคะส่วนอันต่อไปนะคะที่ใช้คู่กันนั่นก็คือ Powermate นะคะ Acne Spot Gel นั่นเองนะคะก็คือเป็นเจลแต้มสิวนั่นเองนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเทคโนโลยีเขาค่อนข้างแปลกใหม่สักนิดนึงนะคะเขาใช้เทคโนโลยีเป็นโพลีพอซาลิซิลิกแอซิด 4% นะคะนั่นก็คือเป็นซาลิซิลิกแอซิดหรือว่า BHA BHA 4% นะครับไปหุ้มในโพลิเมอร์แล้วพอทำให้ตัว BHA เนี่ยมันเล็กลงแล้วก็แบบว่าเพิ่มประสิทธิภาพทำให้แบบว่ามันเสถียรมากยิ่งขึ้นทำงานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลดอาการระคายเคืองนั่นเองนะคะก็เหมือนกับ Encap แหละแต่ใช้เทคโนโลยีคนละอย่างกันมันก็จะช่วยในเรื่องของสิวอักเสบนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของสิวอักเสบที่แบบปวดบวมแดงๆมากเลยนัตตี้รู้สึกว่ายังไม่ค่อยเห็นผลขนาดนั้นนะแต่นัตตี้รู้สึกว่าสิวที่เห็นผลได้ชัดเจนนั่นก็คือเป็นสิวที่แบบว่าสิวอักเสบนั่นแหละแต่แบบว่าเราต้องการเล่นการผัดซีลผิวให้แบบว่าให้หัวสิวอะค่ะมันโผล่ออกมาแล้วเพื่อจะได้กดง่ายขึ้นอะไรมากขึ้นอย่างนั้นนะโอเคกว่าแต่ถ้าบอกว่าแต้มลงไปแล้วแบบสิวยุบเลยภายในข้ามคืนนัตตี้ว่ายังไม่รู้สึกเห็นผลขนาดนั้นแต่นัตตี้ไม่แน่ใจว่าเหมือนกันว่าเขาทำในราคาขนาดนี้ได้ยังไงเพราะว่าเท่าที่นัตตี้เคยได้ยินมาเทคโนโลยีที่เป็น encapsulate นะคะคือต้นทุนค่อนข้างสูงเมื่อสมัยก่อนนะณปัจจุบันนี้นัตตี้ไม่รู้ว่าวิวัฒนาการเทคโนโลยีมันพัฒนาไปถึงไหนแล้วมันสามารถทำให้ต้นทุนถูกลงได้หรือเปล่าอันนี้นัตตี้ไม่แน่ใจนะมาถึงชิ้นสุดท้ายในหมวดสกินแคร์นะคะแน่นอนคุณหน้าคุณตากันดีนัตตี้เคยทำคลิปพูดถึงตัวนี้ไปแล้วนะคะนั่นก็คือNeogen Code 9นะคะ Gelatin Magic Pore Mask Kit นั่นเองนะคะก็คือเป็นมาสโคนที่ช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดผิวจัดพวกเดทเซลควบคุมความมันแล้วก็ทำให้รูขุมขนกระชับลงนั่นเองนะคะแล้วก็แบบว่าสารสกัดมาจากธรรมชาติกลิ่นหอมมากเนื้อมันเหมือนแบบวิปครีมอ่ะอย่างนึงนะคะที่ชอบมากสำหรับตัวนี้นะคะรู้สึกว่าจะชอบมากกว่ามาอีกนั่นก็คือแปรงที่เขาให้มาเฮ้ยแปรงเขาออกแบบมาได้ดีมากคือแบบซื้อในราคา 1,590 ได้แปรงมาด้วยอีกอันนึงนะที่ถือว่าคุ้มแล้วแหละก็คือแบบว่าแปรงมันแบบมันนิ่มมากมันนุ่มมากเวลาถูไปที่หน้ารู้สึกไม่บาดหน้าไม่อะไรเลยคือแบบใช้ทุกโอเคนะคะมาที่หมวดต่อไปเป็นในส่วนของเมคอัพกันบ้างดีกว่านะคะเมคอัพชิ้นแรกที่ขอพูดถึงเลยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่โด่งดังไม่ต้องพูดถึงอะไรกันมากแล้วนะคะนั่นก็คือ Naleleon Creamy Concealer นั่นเองนะคะสีที่นัตตี้ใช้นะคะนั่นก็คือเบอร์มีเดียม1นะคะสีคัสตาร์ดนะคะใช้สำหรับใต้ตาโดยเฉพาะนะคะก็เป็นคอนซีลเลอร์ที่โด่งดังมากแล้วก็ฮิตฮอตฮิตติดลมบนรู้สึกว่าเป็นแบบว่าเป็นฮีโร่โปรดักต์ของนาไปแล้วนั่นเองนะคะแต่เขาพูดกันว่ามันเป็นดูปของตัวหนึ่งใช่ไหมคะนั่นก็คือแบรนด์ของ Collection นั่นเองซึ่งนัตตี้ลองเทียบกันแล้วก็คือมีความใกล้เคียงอยู่พอสมควรแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของเนื้อสัมผัส Pigmentation ในเรื่องของเชดสีแล้วยังไงนาก็ยังชนะอยู่แต่ก็นั่นแหละค่ะนาก็ราคาแพงกว่าแบบว่าหลายเท่าอยู่เหมือนกันอันต่อไปนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยมีมิเอทนะคะ Double Pencil Auto Eyebrow Pencil and Liquid Eyeliner Pencil นั่นเองนะคะชื่อยาวมากเลยนะคะอันนี้ทางแบรนด์ส่งมาให้นัตตี้นะคะโหลนึงใช่โหลนึงจริงๆซื้อส่งมาให้เยอะมากแล้วก็ช่วงแรกๆไม่ได้ใช้เพราะรู้สึกแบบมันแปลกๆก็เลยไม่กล้าใช้นะคะแล้วพอได้ลองแล้วแบบชอบมากหัวด้านนึงเนี่ยจะเป็น Eyeliner แบบหัวฟองน้ำอีกด้านนึงก็คือจะเป็นดินสอเขียนคิ้วนั่นเองนะคะสตีชอบนั่นก็คือแน่นอนค่ะเป็นตัวดินสอเขียนคิ้วคือด้วยความที่สีของเขาอะค่ะสีของเขาค่อนข้างเข้มน้ำตาลที่แบบน้ำตาลออกไปทางเทานิดนึงแล้วก็เข้มแบบเข้มมากเลยเพราะฉะนั้นนะคะเหมาะแก่การแต่งหน้าในลุคที่ต้องการความเข้มของคิ้วความชัดของคิ้วอย่างชัดเจนมากๆพอสำหรับคนผมดำอย่างนัตตี้นะคะแล้วก็ข้อเสียของตัวนี้คือเนื้อมันนิ่มมากนิ่มจนเกินไปด้วยซ้ำนะคะก็คือมันคอนโทรลค่อนข้างยากถ้าเป็นมือใหม่นัตตี้ว่าอาจจะพลาดได้นะคะเวลาเขียนด้วยดินสอเขียนคิ้วตัวนี้นะคะนัตตี้จะไม่เขียนทั้งคิ้วเขียนแค่ช่วงบริเวณกลางถึงหางไปพอนะคะถ้าเขียนทั้งคิ้วอะคือแบบว่ามันเข้มมากและคิ้วจะดูแข็งดูเป็นแท่งๆแบบที่เขาเรียกกันว่าคิวปิงอะคาวากิอายไลเนอร์ไม่เวิร์กใช่ไหมอันนี้อายไลเนอร์เวิร์กจริงๆนะคะนั่นก็คือของ K Palette นะคะ One Day Tattoo Real Lasting Eyeliner นั่นเองนะคะก็คือเป็นอายไลเนอร์ของ K Palette ที่โด่งดังมากในพันทิปสมัยก่อนตั้งแต่ยังไม่มีขายในเมืองไทยตอนนี้มีขายในเมืองไทยแล้วนะคะมันดำคมเข้มมากแล้วก็ที่นัตตี้ชอบเพราะว่าอย่างวันนี้นัตตี้ก็เขียนก็คือวันไหนที่เราไม่อยากแต่งตาค่ะนัตตี้จะเขียนอายไลเนอร์ตัวนี้บนผิวหนังเปลือกตาเปล่าๆมีอายไลเนอร์บางตัวที่เขียนทับอายแชโดว์เขียนติดดีถ้าเขียนบน
หนังตาเปล่าๆที่ไม่ได้ทาอะไรเลยอ่ะบางทีมันจะไม่ค่อยติดแล้วมันก็จะต้องย้ำเรื่อยๆอันนี้ไม่เป็นยกให้เขาจริงๆสำหรับ K Palette นะคะถ้าเป็น2ชิ้นที่นาตี้เคยทำคลิปเป็นแบบว่าแกะลองให้ดูแล้วนะคะนั่นก็คือมาจากแบรนด์ Super Mom นั่นเองนะคะก็คือเป็นตัวแรกนะคะนั่นก็คือ Bellissima Eyeshadow Palette นะคะที่นาตี้ได้มานั่นก็คือเป็นเฉดสีเบอร์2เนาะก็คือเป็นสีแมททั้งหมดเลยนะคะก็คือแบบว่าตัวนี้ตัวเดียวจบสามารถไปมิกกับอันอื่นได้หรือใช้ในชีวิตประจำวันได้นัตตี้ชอบโทนสีที่เขาจัดมาคือแบบครบแล้วก็ใช้ได้ทุกวันนั่นเองนะคะแล้วก็2สีนี้อย่างวันนี้นัตตี้ใช้2สีนี้ในการเขียนคิ้วด้วยนะคะเขาทำอายแชโดว์เนื้อแมตต์ได้ดีมากดีแบบไม่น่าเชื่อว่ามันจะดีแล้วก็ที่สำคัญนะคะไม่ต้องลงอายไพรเมอร์สีก็ชัดแล้วก็ติดทนอย่างที่นัตตี้เคยทำคลิปให้ดูแล้วไปย้อนดูคลิปกันได้คือแบบว่ามันเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นจริงๆคือแบบว่าไม่ได้มาไม่ใช่ว่าเขาส่งมาให้แล้วก็จะอวยนะแต่ส่วนอีกอันนึงนะคะนั่นก็คือเป็นแน่นอนเนาะไฮไลติ้งพาเลตนะคะไฮไลติ้งพาเลตก็ดีเหมือนกันเลยค่ะเนื้อโอเคเลยนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าเอาไปเทียบกับเนื้อพวกแบบแบรนด์ดังๆพวกเบกก้าอนาตาเซียอะไรนะที่ว่าคงไม่ขนาดนั้นนะแต่ก็คือดีสมราคาเพราะราคาเขาแค่690บาทเองแล้วก็แบบว่าแพงใหญ่เบลเลอร์ชัดไปอีกชาตินึงได้แล้วยังไม่หมดเลยเนาะสีชมพูอันนี้ป้าที่นาตี้เคยพูดถึงอะสีชมพูอมม่วงอันเนี้ยนาตี้เห็นพี่สาวเอาไปใช้อ่ะคือพี่นาตี้เขาจะขาวกว่านาตี้ประมาณ NC 30อ่ะเขาปัดตัวสีชมพูตัวนี้แบบเบาๆน้อยๆอ่ะคือแบบเฮ้ยมันดูสวยมากแล้วมันดูมันมีความแบบว่ามีความแบบหน้าพุ่งแต่มีความชีนของสีชมพูม่วงๆออกมาเหลือๆแบบเฮ้ยสวยมากคนขาวๆแบบปัดได้สวยมากจริงๆอันนี้เป็นพาเลทที่ผิวเข้มก็ปัดได้ผิวขาวก็ปัดได้อันนี้คอนเฟิร์มนะคะใช้แทบจะทุกครั้งของงานแต่งหน้าเลยนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะคลินิกนะคะ Chubby Stick Scouting Contour นั่นเองนะคะก็คือเป็นคอนทัวร์ในรูปแบบครีมนะใช้งานง่ายสะดวกมากแล้วก็แบบว่าสีก็ของสีเขาค่อนข้างดีมากเลยครับเป็นสีแบบอย่างนี้น้ำตาลที่ออกอมเหลืองอ่ะคือแบบสีสวยมากสีแบบว่าดูเป็นธรรมชาติมากนะคะแล้วก็เป็นคอนทัวร์เนื้อครีมที่นาตี้เอามาใช้แบบว่าเชดดิ้งจมูกได้อย่างเดียวนะคะโดยที่แบบว่าไม่รู้สึกว่ามันดูแข็งหรือว่าดูแบบว่าปลอมมากจนเกินไปมันมีบางยี่ห้อนะที่สีมันแบบว่าเข้มมากจนเกินไปเวลาใช้แล้วมันจะดูแบบว่าจมูกดูแข็งมากอันนี้ข้อเสียของเขาที่นาตี้เจอนะคือด้วยความที่เขาออกมาสีเดียวเขาบอกว่าเป็นสีที่แบบ universal ใช้ได้สำหรับทุกคนแต่นาตี้บอกเลยว่าถ้าสำหรับคนที่ผิวขาวกว่านาตี้ขึ้นไปอะค่ะต้องระวังมือนิดนึงเพราะว่าเนื้อเห็นสีแบบว่าสีสวยอย่างเงี้ยแต่ก็มีความเข้มอยู่พอสมควรนะเพราะฉะนั้นก็เกลี่ยดีๆเบนดีๆแล้วก็คนผิวขาวมากๆค่ะต้องระวังอันต่อไปนะคะเป็นในรูปแบบสติ๊กเหมือนกันนะคะนั่นก็คือมาจากแบรนด์ Studio Makeup นั่นเองนะคะเป็นครีมบัตรนั่นเองนะคะอันนี้ทางแบรนด์ให้นัตตี้มานะคะทั้งหมด3สีเลยนั่นเองนะคะสีทั้ง3ตัวนะคะก็จะมีอันนี้เบอร์1นะคะเบอร์2แล้วก็เบอร์3สำหรับสีที่นัตตี้ชอบมากที่สุดนั้นก็คือเบอร์2นะคะชื่อสีว่า Coral Cream นะคะเป็นสีแบบนั่นแหละ Coral แต่ทั้ง3ตัวนี้นะคะเขาจะมีความเนื้อเป็นแบบว่าดูโกลว์นะคะมีผสมชิมเมอร์อยู่สักนิดนึงแต่เบอร์2เนี่ยจะมีความแมทมากที่สุดจะมีชิมเมอร์น้อยที่สุดนะเบอร์3ก็จะดูแบบว่าแทนๆโกลว์สักนิดนึงดูผิวแบบว่าhealthy สุขภาพดีส่วนเบอร์1นาตี้สำหรับนาตี้มันสีมันค่อนข้างอ่อนสักนิดนึงอะค่ะมันดูเหมือนจะเป็นสีไฮไลท์ได้นะใช้แทนไฮไลท์ไม่ได้นะคะเหมาะกับการเป็นครีมบัตรมากที่สุดนี่นาตี้ก็ใช้เบอร์2นะคะก็คือจะดูแบบว่าธรรมชาติมากดูแบบสีใสๆดูแบบคลิ้วๆนั่นเองนะคะคือจริงๆอันนี้แบรนด์ส่งมาให้นาตี้นานแล้วเหมือนกันนะคะแต่นาตี้ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าใช้ไม่เป็นนั่นเองนะคะรู้สึกว่าเวลาลงไปแล้วมันทำให้รองพื้นอะมันหลุดออกไปด้วยนั่นเองนะครับเพิ่งคนชอบอุปกรณ์ที่ใช้คู่กันแล้วแบบว่าเวิร์กมากๆเดี๋ยวค่อยพูดถึงกันอีกทีมาถึงหมวดสุดท้ายนะคะสำหรับแบรนด์ดั้มเฟเวอริตนั่นเองนะคะก็มาดูกันที่ตัวแรกนะคะเป็นแฮร์โปรดักต์นั่นเองนะคะนั่นก็คือตอนนี้เลยค่ะเอพิลสกินนะคะอโรมาเชคแชมพูนั่นเองนะคะคือตัวนี้นะคะทางแบรนด์ให้มานะคะพอดีว่าตอนช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะนาตี้ไปร่วมงานเปิดตัวของแบรนด์เอพิลสกินมานะคะเขาเป็นแชมพูที่เป็นสารสกัดมาจากธรรมชาติได้รับใบรับรอง Eco Cert ด้วยนั่นเองนะคะแล้วคือความพิเศษของตัวนี้ค่ะจะมีขวดแอมพูมาให้ด้วย1ขวดนะคะตัวแอมพูค่ะเขาก็จะมีเป็น Essential Oil ทั้งหมด6ชนิดนะคะผสมลงไปในแชมพูเบสแล้วก็ขยับให้เข้ากันแล้วค่อยๆใช้ค่ะจากที่ผสมแล้วเขาบอกว่าจะต้องใช้ให้หมดภายใน3เดือนนะคะเราต้องใช้ขั้นต่ำนะคะทั้งหมด3อาทิตย์นะคะถึงจะเล่นเห็นผลตอนนี้นันตี้ใช้เนี่ยตอนนี้ณตอนนี้นันตี้เข้าอาทิตย์ที่3แล้วอย่างแรกที่นันตี้ชื่นชอบเลยนั่นก็คือเป็นกลิ่นนะคะกลิ่นสำหรับสูตรสีเขียวที่นันตี้ได้มานะคะเป็นพิมเสนนั่นเองนะคะแล้วก็มีเอสเซนเชียลอื่นๆด้วยนะคะก็คือแบบกลิ่นมันดีมากอ่ะมันเป็นพิมเสนที่ไม่ใช่แบบพิมเสนแบบยาดมยาหมองอ่ะคือมันแบบว่ามันมีหลายกลิ่นที่แบบผสมรวมกันแล้วแบบออกมาเป็นกลิ่นที่แบบ
ดีมากสดชื่นมากนะคะสำหรับสูตรพิมเสนอันนี้มันจะเหมาะสำหรับหนังศีรษะแห้งผมแห้งเสียนะคะแล้วก็หนังศีรษะที่เกิดอาการระคายเคืองง่ายนะคะสามทำความสะอาดหลักๆของตัวนี้นะคะก็มาจากน้ำมันมะพร้าวด้วยนะคะไม่มีซิลิโคนไม่มีน้ำหอมนะคะแล้วก็ไม่มีสารที่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองด้วยที่นัตตี้ดูในเพจ Epic Skin Thailand นะคะยังไม่มีขายในเมืองไทยนะคะแล้วก็ราคาอาจจะค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะตัวนี้ก็อยู่ที่ 35,000 วอนนะคะตกแล้วตีเป็นเงินไทยก็มาประมาณ 1,000 นิดๆจริงๆนัตตี้อยากได้อีกสูตรนึงที่เป็นสูตรสีเหลืองซึ่งมันเหมาะกับหนังศีรษะนัตตี้มากกว่าอันนั้นมันจะเหมาะสำหรับหนังศีรษะมันโดยเฉพาะนะคะก็คืออยากได้ทั้ง2ขวดเลยแต่ก็แบบว่ายังไม่มีขายในเมืองไทยก็เลยแบบว่าสงสัยคนต้องฝากประชาชนซื้อจากเกาหลีนั่นเองนะคะอันต่อไปนะคะทางแบรนด์ให้มาเหมือนกันนะคะให้มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเพิ่งได้แกะใช้นะคะนั่นก็คือMake in Nature นะคะ Goat Milk Cream Bath นั่นเองนะคะหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีสำหรับแบรนด์ Make in Nature นะคะนัตตี้เคยเฟเวอริตไปแล้วในสูตรนึงที่เป็นสูตรนมวัวฮอกไกโดสักอย่างใช่ป่ะที่เป็นครีมอาบน้ำอันนี้ก็เป็นในไลน์เดียวกันตัวนี้จะมีความเข้มข้นกว่าสูตรตัวที่เป็นนมวัวสักนิดนึงคือเหมือนตัวนี้เขาออกมาช่วงปลายปีก็คือแบบว่าจะสำหรับเหมาะสำหรับคนผิวแห้งมากกว่านะคะเพราะว่าเนื้อเขามีความเข้มข้นมากกว่าแล้วก็เติมความชุ่มชื้นของผิวได้ดีมากกว่านั่นเองนะคะแต่ข้อเสียที่นักเท่าที่นัตตี้เจอนะก็คือในเรื่องของหัวปั๊มเพราะว่าเนื้อเขามีความข้นกว่าสูตรตัวนั้นมากแบบมากๆคือเวลาปั๊มแบบปั๊มยากมากตอนอาบฟิลลิ่งอะไรเหมือนตัวสูตรนั้นเลยแต่แค่เนื้อมันเข้มข้นกว่ามากนั่นเองนะคะก็ไปลองกันดูกันได้ของ Beauty Tool กันมากดีกว่านะคะมา2ชิ้นนะคะจาก1แบรนด์นะคะอันนี้ขอบคุณกับทางแบรนด์ด้วยนะคะนั่นก็คือมาจากแบรนด์บอกตอนนั่นเองนะจ๊ะอันตอนแรกนะคะที่เขาออกมาก่อนหน้านี้นะคะก็คือเป็นแหนบนั่นเองนะครับตอนแรกบอกเลยว่านัตตี้ใช้ไม่ถนัดพอรู้สึกแบบว่ามันหน้าตามันแปลกๆอ่ะแต่พอแบบใช้ไปบ่อยๆใช้ไปใช้มาก็มันรู้สึกว่ามันเข้าซอกเข้ามุมดันขนตาอะไรง่ายดีแล้วก็เวลาติดเทนก็ติดง่ายดีนะคะงานนึงที่เพิ่งออกมาล่าสุดนะคะนั่นก็คือเป็นที่ดัดขนตานั่นเองนะคะของบอกต่อนั่นเองนะคะก็เป็นที่ดัดขนตาที่แบบamazing อ่ะดัดดีอ่ะดีแบบไม่น่าเชื่อนะคะด้วยความที่ความโค้งของเขาด้วยแหละคือตัวเนี้ยความโค้งเท่าที่นัตตี้เทียบมานะความโค้งมันจะไม่เท่าชิเซโดหรือชูเอมูระที่นัตตี้เคยใช้2ตัวนั้นจะมีความโค้งมากกว่าน่าจะเหมาะกับคนที่แบบว่ามีเบ้าตาชนิดนึงแต่เนี้ยมันจะมีความโค้งไม่ค่อยมากนะคะคือน่าจะเหมาะกับคนเบ้าตาที่แบบเบ้าตาคนไทยอ่ะที่แบบว่าไม่ใช่เบ้าฉัดลึกๆมากค่ะคือนัตตี้ลองใช้แล้วแบบมันสามารถหนีบได้ดีแล้วก็เก็บขนตาได้ดีนะคะแล้วก็เป็นที่หนีบขนตาอีกอันนึงที่แบบน่าสนใจนะครับไปลองดูกันได้อันนี้นัตตี้ไม่การันตีนะว่าเข้ากับทุกลูกตาหรือเปล่าอันนี้ต้องไปลองดูกันอีกทีนึงค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยแล้วก็มียางแถมมาให้ด้วยอีกอันนึงนะคะซึ่งนัตตี้ทำยางหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ถ้าใครติดตามนัตตี้บ่อยๆก็จะรู้กันดีนะคะว่านัตตี้บ้าหวีมากแล้วก็ทางแบรนด์เห็นว่าบ้าหวีมากก็เลยส่งอันนี้มาให้นะคะนั่นก็คือหวีของ Air Motion นั่นเองนะคะอันนี้ขอบคุณทางแบรนด์ที่ส่งมาให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นแบรนด์มาจากอังกฤษนะคะก็เป็นหวีแทงเกิลนั่นเองนะคะที่ช่วยในเรื่องการสางผมที่พันกันนู่นนี่นั่นนะคะความพิเศษนะคะของตัวนี้นะคะที่ต่างจากตัวอื่นก็คือซีวีของเขาว่าค่ะเขาจะมีทั้งหมด3ระดับนะคะเขาก็เคลมว่ามันจะช่วยแบบว่าซอกซอนเข้าสู่เส้นผมทำให้แบบว่าสางผมออกได้ง่ายขึ้นนะคะรูปทรงเขาเหมือนหวีธรรมดานั่นแหละแต่ตัวข้างๆตัวเนี้ยเขาจะมีเป็นแบบเป็นยางหรือซิลิโคนเคลือบไว้อย่างเงี้ยค่ะรอบอันเลยอ่ะคือมันทำให้เราจับถนัดมือได้ง่ายมากมันแบบว่ามันเหมาะเจาะมากแล้วก็ทางแบรนด์เคลมว่าไม่ว่าคุณจะถนัดซ้ายหรือถนัดขวานะคะก็สามารถจับได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้สามารถหวีได้ทั้งตอนผมแห้งแล้วก็ผมเปียกนะคะนัตตี้แอบไปถามทางแบรนด์มาว่าสามารถใช้กันไดได้หรือเปล่าเขาบอกว่าใช้ได้นะคะแต่ต้องใช้ไดที่เป็นไดบ้านนะคะที่กำลังไฟไม่ค่อยเยอะถ้าเป็นไดตัวใหญ่ๆแบบที่ใช้ตันร้านสวยๆเขาบอกว่าใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะร้อนจะเกินไปหวีอาจจะพังได้นั่นเองคือตัวเนี้ยน้ำหนักเบาที่สุดเท่าที่หวีทุกอันที่มีเลยมั้งอันนี้คือเบาสุดเบาแบบเบาโยงเลยเบาแบบเบามากขนาดมันอาจจะใหญ่ไม่เหมาะกับการพกพาสักนิดนึงนะคะอาจจะเหมาะกับการตั้งโต๊ะถึงมันจะเบาก็เถอะเนาะสุดท้ายนะคะเป็นแปรงแต่งหน้ากันบ้างดีกว่านะคะอันนี้ขอบคุณทางแบรนด์นะคะที่ส่งมาให้นัตตี้ลองใช้นะคะนั่นก็คือแบรนด์ Touch Up บัตรนั่นเองนะคะสำหรับแบรนด์ Touch Up บัตรนะคะเป็นแบรนด์ของคนไทยนะคะออกแบบโดยพี่ช่างแต่งหน้านะคะพอดีพี่เจ้าของแบรนด์เขาเป็นช่างแต่งหน้าด้วยนั่นเองนะคะถ้าใครติดตามนัตตี้บ่อยๆนะคะก็จะรู้ว่านัตตี้ชอบแปรงทรงนี้มากๆนะคะนั่นก็คือเป็นแปรงทรงกลมนั่นเองนะคะเบอร์ของ Touch Up บัตรอันนี้คือเบอร์133นะคะตัวนี้เป็นขนแพะนะคะแล้วก็เป็นขนแพะที่แบบเฮ้ยเขาไม่ได้ย้อมขนด้วยมันจะเห็นป่ะว่ามันจะไม่ได้ดำ
คือถ้าเป็นแบรนด์อื่นๆก็คือจะย้อมขนให้เป็นสีดำแต่ตรงนี้ไม่ได้ย้อมขนก็คือจะเป็นสีแบบออกเทาๆสักนิดนึงนะคะว่าแปรงตัวนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าโคตรอเนกประสงค์สามารถใช้งานได้หลายอย่างคือด้วยความที่มันทรงกลมมันก็จะแบบบัฟได้นู่นนี่นั่นอะไรได้มาแต่ล่าสุดที่นาตี้เพิ่งได้ลองแล้วแบบว่าเฮ้ยทำไมเพิ่งลองก็คือเอาตัวนี้มาใช้กับการลงรองพื้นนั่นเองค่ะแล้วเธออยากจะบอกเลยนะว่าการใช้ขนแพะในการลงรองพื้นเป็นอะไรที่แบบเวิร์กมากเวิร์กแบบเวิร์กโคตรโคตรคือข้อดีของขนแพะค่ะเขาแทบจะไม่แบบว่าลดทอนสีหรือลดทอนของเนื้อผลิตภัณฑ์ออกไปเลยถ้าเป็นขนซินเทติกหรือขนสังเคราะห์ที่เราเคยใช้กันอยู่อย่างแบบพวกริวเทคนิคอะไรพวกเนี้ยมันจะลดทอนในเรื่องของระดับการปกปิดหรือคัฟเวอร์เลทลงนาตี้ลองเทียบกันเลยนะข้างนึงใช้แปรงขนสังเคราะห์อีกข้างนึงใช้ตัวนี้นะคะคือแบบว่าเห็นได้ชัดเลยว่าข้างที่ใช้ตัวนี้ที่มันยังคงความปกปิดของเนื้อรองพื้นไม่ได้แบบว่าแทบจะไม่ลดเลยนั่นเองนะคะซึ่งแบบดีมากเวิร์กมากอันเนี้ยนาตี้ใช้แทบจะทุกอย่างเลยที่เป็นเนื้อครีมแบบลงรองพื้นครีมบัดอย่างวันนี้ใช้ครีมบัดครีมคอนทัวร์นู่นนี่นั่นคือแบบ everything jingle bell multi purposeอันนี้เลยค่ะไปตามเลยค่ะโอเคนะคะก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับ My Favorite นะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมกับเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะหวังว่าทุกคนจะถูกใจกันเนาะห่างหายไปหลายอาทิตย์พอสมควรเหมือนกันนะคะถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะก็ถามกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะนาตี้จะขึ้นชื่อผลิตภัณฑ์เป็นตัววิ่งให้ตลอดนะขึ้นราคาให้ด้วยถ้าหาได้แล้วนาตี้ก็ใส่ไว้ในช่องกล่องอินโฟบ็อกซ์ด้านล่างให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะอย่าถามอีกนะว่ามันแบบว่าชื่อสีอะไรใช้สีอะไรนาตี้จะลงให้ตลอดนะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะ